สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ทำธุระเสร็จนะคะก็จะนั่งรถกลับไปอีกที่หนึ่งนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่ทำธุระให้เรียบร้อยก่อนจะเดินทางกลับบ้านนะคะกลับเมืองไทยนะคะธุระก็ต้องเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดของเราต้องให้เรียบร้อยนะคะก็มาอีกที่หมู่บ้านหนึ่งนะคะก็เป็นที่เราทำธุระนะคะก็เป็นบรรยากาศหน้าหนาวบรรยากาศหน้าหนาวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็บรรยากาศก็ดูสวยงามนะคะวันนี้ก็เพื่อนก็ขับรถให้เหมือนเดิมนะคะถ้างั้นเราก็ไม่สามารถทำคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้รับชมนะคะโอเคครับพอที่ตรงนี้จะเป็นที่หมู่บ้านนะคะก็อาจจะยังไงล่ะคือถนนมันต้องเข้าใจนะคะถนนหมู่บ้านนะคะไม่ใช่ถนนใหญ่นะคะเราต้องเข้าใจนะคะก็ตอนเดี๋ยวพาน้องเข้าไปดื่มกาแฟนะคะตอนเดี๋ยวเนี่ยเพราะว่าเราออกมาตอนช่วงเช้าๆนะคะแล้วก็ให้น้องเขาไปพักผ่อนด้วยนะคะขับรถไปกลับด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศหมู่บ้านที่เรามาทำธุระนะคะบรรยากาศสวยงามมากนะคะทุกคนค่ะเห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศช่วงหน้าหนาวนะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจำแบบว่าโล่งโจ้งแต่ว่ามันก็ดูแบบธรรมชาติน่ะใช่ไหมคะนี่คือถนนที่เราจะออกไปเส้นใหญ่นะคะก็เป็นถนนที่ดูแล้วแบบต่างประเทศจะไม่เหมือนบ้านเรานะคะเนี่ยดูแล้วแบบดูสวยงามนะคะก็นี่คือการที่เราขับรถแบบเรียบร้อยนะคะที่นี่เขาจะมีวงเวียนนะวงเวียนกลมนะคะบ้านเขาเรียกเนาะแต่ก็เป็นอะไรที่ดูแล้วดูสวยงามอะที่นี่เขาจะไม่เหมือนบ้านเรานะคะการขับรถขับอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราไปร้านดื่มนะเพื่อนนะไปที่เราเคยนั่งดื่มอะนะนั่นแหละตรงนั้นแหละก็คือบรรยากาศข้างนอกนะคะดูสวยงามทุกที่จะเป็นน้ำแข็งนะคะที่มีน้ำนะคะก็ประมาณนี้บรรยากาศวันนี้นะคะบรรยากาศครึ้มนะคะครึ้มฝนแต่ไม่มีฝนนะคะก็คือเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะทุกคนก็ต้องเข้าใจนี่คือบรรยากาศของฮอลแลนด์นะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าที่แต่ละที่แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ที่ฮอลแลนด์ก็ถามว่าอากาศเท่าไหร่กลางคืนก็จะติดลบนะคะกลางคืนก็จะติดลบประมาณสัก7องศาประมาณนี้นะคะถึงจะมีน้ำแข็งนะคะแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยก็เป็นปกตินะคะเป็นปกติเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะที่จะมีบรรยากาศที่แบบอากาศหนาวแบบเหมือนที่น้องห่านไปโดนไปตกน้ำเป็นน้ำแข็งนะคะก็ประมาณนั้นนะคะถ้าไม่ติดลบนะคะจะไม่สามารถเป็นน้ำแข็งได้นะคะแต่ว่าก็นี่คือบรรยากาศเดินทางกลับไปอีกที่นึงนะคะเพราะว่าธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะกลับไปเอาเก็บหลายสิ่งหลายอย่างนะคะก่อนจะกลับเมืองไทยเราต้องเคลียร์งานทางนี้ให้เรียบร้อยเพราะว่าเราไปก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงทั้งงานของเราด้วยแล้วก็หลายๆอย่างนะคะเราต้องแบบให้เรียบร้อยก่อนเป็นคนที่ทุกอย่างต้องให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นนะคะการที่ทำอะไรนะคะคือเราจะไม่ปล่อยให้แบบว่าไปแล้วแบบไม่มีความสุขมานั่งคิดอีกทีนึงว่าขาดอะไรบ้างอะไรอันนั้นที่ยังไม่เสร็จนะคะทุกอย่างก่อนจะไปก่อนจะเดินทางนะคะทุกอย่างต้องให้เรียบร้อยก่อนเป็น1อาทิตย์นะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าทุกอย่างต้องให้มันให้มันเรียบร้อยอ่ะไม่ใช่ไปแล้วไปนั่งกังวลว่าต้องทำอันนู่นทำอันนี่นะคะไม่ค่ะเราเป็นคนที่ใส่ใจกับเรื่องทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งว่าเรื่องทำทุกอย่างให้กับเพื่อนๆหรือว่าให้อะไรนะคะคือเป็นคนที่ใส่ใจมากนะคะคือบางครั้งใส่ใจจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนคือเป็นคนที่จริงใจกับจริงจังกับงานนะคะทุกคนก็เข้าใจนะคะเพื่อนๆยังเข้าใจเลยนะว่าการที่จะทำอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยทำไม่ได้ที่เราตั้งใจคิดนะเราเป็นคนที่คล้ายๆกับว่าคิดมากไหมก็มีส่วนนะคะเดี๋ยวเราก็ทำด้วยใจนะคะก็ประมาณนี้แหละบรรยากาศช่วงหน้านี้นะคะก็เราก็ต้องเข้าใจนะคะแต่ว่าก่อนจะไปเราต้องทำทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ไปแบบรีแลกซ์นะคะถึงเราจะไปทำธุระนะคะแต่แล้วก็มีเวลารีแลกซ์ของเราด้วยนะคะเราต้องไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังนี่คือเป็นผู้หญิงที่ใส่ใจกับเรื่องการงานการที่เราต้องทำนะคะเป็น
ใส่ใจมากนะคะคือทุกอย่างมันต้องให้เรียบร้อยนะคะการที่ว่าก่อนจะเดินทางหรือขากลับประมาณนี้นะคะก็ใกล้แล้วนะคะใกล้เข้ามาแล้วนะคะจะได้กลับนะคะก็ทุกครั้งที่จะต้องเดินทางแล้วต้องเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยทางนี้นะคะเพราะว่าเราบางครั้งเราก็ต้องไปที่ทำงานด้วยทำที่บริษัทนะคะว่าเราก็ทุกอย่างเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วจะไปแบบมีความสุขนะคะก็ตอนนี้ก็นี่คือบรรยากาศถนนเส้นทางใหญ่นะคะเส้นทางใหญ่นะคะก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะทุกคนก็รถก็ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเราก็มาทำหน้าที่ของเรานะแต่ก็ไม่ได้เข้าไปให้กำลังใจกับเพื่อนๆนะคะก็เราก็อยู่ห่างๆนะคะอยู่ห่างๆนะคะการที่เราไม่ได้เข้าไปก็คือว่าเราต้องตัดสินใจแบบทำงานของเราก่อนประมาณนี้นะคะแต่ว่าบางครั้งก็แอบดูอยู่นะคะแอบดูอยู่นะทุกคนคะทุกคนที่ขึ้นไลฟ์สดนะแอบดูอยู่นะคะแอบดูจริงๆด้วยนะคะว่าใครเป็นบ้านไหนบ้างนะคะรู้ด้วยนะคะยิ่งบอกตรงๆด้วยนะคะว่าคุณนกสายดันนะคะไปบ้านนายช่างด้วยนะคะเอานกกรงจุกหนึ่งไปด้วยนะคะนี่รู้จริงด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะหยอกๆนะคะหยอกๆนะคะทุกคนก็สามารถไปไหนได้นะคะแต่ว่าเป็นคนที่จะไม่ทิ้งงานนะคะแต่ว่าจะไม่อะไรนักหนานะคะแต่ก็รู้นะว่าใครทำอะไรใครอยู่ตรงไหนนะคะก็นี่คือถ้าไม่รู้จริงก็ไม่สามารถพูดได้นะคะอีกหน่อยก็ไปดูคลิปก็จะได้อย่าลืมฟังด้วยนะคะอย่าลืมฟังด้วยนะคะว่าเห็นจริงนะคะเอานกกรงหัวจกหนึ่งนะคะไปบ้านนายช่างนะคะอะไรสุดนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่คือบรรยากาศของฮอลแลนด์นะคะบรรยากาศสวยงามมากนะคะติดไฟแดงไปต่อเลยก็ประมาณนี้นะคะมาครั้งนี้ไม่ติดไฟแดงเลยก็บรรยากาศที่สวยงามนะคะก็ใกล้จะเข้าถึงที่แล้วนะคะแล้วก็มีต้องมีลาวันนี้ทั้งวันนะคะวันนี้ทั้งวันนะคะต้องทำธุระนะคะวันนี้คิดว่าจะทำให้เสร็จวันนี้วันเดียวนะคะก็หลังจากนั้นก็จะไม่ได้ทำอะไรคือจะเป็นส่วนตัวบ้างนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ให้กำลังใจทุกไลค์หรือว่าทุกวิดีโอนะคะทุกคลิปนะคะก็กราบขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอบพระคุณด้วยใจนะคะก็คลิปนี้ก็บรรยากาศประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะฝนไม่ตกนะคะแต่ว่าเป็นฤดูหนาวหน้าหนาวประมาณนี้เนาะแล้วก็จะดูครึ้มๆนะคะบางครั้งก็แทบจะไม่มีแดดนะคะหนึ่งอาทิตย์รู้สึกว่าจะมีแดดแค่ครั้งเดียวนะคะแต่ก็เป็นบรรยากาศที่ดูแล้วสวยงามนะสองข้างทางเนี่ยบรรยากาศสวยงามมากนะคะถึงจะเป็นหน้าหนาวก็จริงโอเคนะคะบ๊ายบายบรรยากาศสวยงามมากเดี๋ยวเราไปกินกาแฟที่ร้านเดิมนะจ๊ะโอเคค่ะ